เมื่อตอนต้นรายการได้เกริ่นถึงภาวะภัยแล้งที่ดูจะรุนแรงเป็นอย่างมาก P.A. จึงประสานพลังกับพันธมิตรสู้ภัยแล้งไปติดตามรายละเอียดกันพร้อมกับข่าวอื่นที่น่าสนใจรอบรั้ว P.A. ค่ะ P.A. จับมือกองทัพบ,บกและพันธมิตรบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในโครงการราดรัดร่วมใจช่วยภัยแล้งเมื่อวันที่1มีนาคม2559 พลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแลง้งประจำปี2559โดยนายสมภพเต็งทับทิมรองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม P.E.A. ร่วมแถลงข่าวกับอีก3าหน่วยงานได้แก่การทรัพยากรน้ำบาดาลการประปาส่วนภูมิภาคและบริษัทปตทจำกัดมหาชนณห้อง221กองบัญชาการทหารบก P.E.A. ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งจึงได้ร่วมมือกับกองทัพบ,บกและหน่วยงานพันธมิตร ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดานโดยดําเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2536สําหรับปี2559 PEA ได้ให้การสนับสนุนกระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าณจุดจ่ายน้ําที่เข้าร่วมโครงการจํานวน89แห่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งได้มีน้ําใช้ในการดํารงชีวิตและใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียงรัฐวากะครับได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการลาดลัดร่วม ร่วมใจช่วยภัยแ้งนะครับสำหรับห้าหน่วยงานเนี่ยนะครับซึ่งการไฟฟ้าูมิภาคเนี่ยได้ดําเนินการให้กับไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไปตรวจสอบนะครับความพร้อมของจุดใจน้ําต่างๆนะครับซึ่งการไฟฟ้าูมิภาคพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสถานีนะครับหรือก็แหล่งสูบน้ําที่จะจ่ายให้กับประชาชนพร้อมทุกที่ครับในส่วนภูมิภาค PEA ได้เตรียมความพร้อมเช่นกันอาทิตย์ PEA อำเภอกระปปงจังหวัดพังงาได้เตรียมการให้ระบบไฟฟ้าสำหรับการสูบน้ำให้มีความพร้อม โดยนายเดชาพัฒนศรีรองผู้จัดการ p e, e. a อำเภอตะกัวป่าได้เข้าพูดคุยและเตรียมพร้อมพนักงานในการเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำต่างๆในอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเพื่อเตรียมการให้ระบบไฟฟ้ามีความพร้อมมากที่สุดสำหรับการสูบน้ำเข้าเก็บไว้ในถังเก็บน้ำของสถานีสูบน้ำเพื่อรองรับฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงขานรับโครงการราดรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง